สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในเกมก้าวหินนะครับหรือนายหินนะครับในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่ในเรื่องของไอตัวแหล่งค่าฝึกนะครับนะอีกวิธีหนึ่งนะครับในการหาค่าฝึกนะค่าฝึกตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับค่าฝึกฝนตรงนี้นะครับซึ่งมันก็มีวิธีได้มาในหลายๆวิธีนะครับแต่ว่าวิธีที่ผมทําอยู่เป็นประจำนะครับเพิ่งทําได้ง่ายๆนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการหาไอเทมที่ชื่อว่าบันทึกยุทธจักรนะครับตัวนี้นะครับซึ่งบันทึกยุทธจักรตัวนี้นะครับเราสามารถนําหาแล้วนําไปแลกนะครับเป็นยาฝึกได้นะครับที่โจอี้เซียนนะครับก็คือที่ชูโจนะครับนะสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากมีค่าฝึกเยอะๆนะครับจากการรำถ่ายทอดเนี่ยแต่ละวันไม่พอนะครับหรือว่าอยากประหยัดตังค์นะครับในการซื้อนะครับก็มีอีกวิธีหนึ่งที่จะหาค่าฝึกนะครับวิธีการหานะก็คือเปิดแมปมานะครับตรงหา NPC นะครับตรงคำว่ามือดียุทธจักรนะครับก็จะมีตำแหน่งต่างๆนะครับให้เราเลือกนะครับอ่ะผมเลือกซะตำแหน่งหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะขึ้นให้นะตรงนี้นะครับตรงนี้เราไปหาโจรชั่วขวางทางนะโอเคไปกันมือดียุทธจักรนะเราก็ต้องไปตรงตำแหน่งนะที่เราจะต้องไปฟาร์มก่อนไปตีมอนก่อนนะน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ฮะตามแมปนะนี่ตรงนี้นะก็จะเป็นมอนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการจัดการนะครับเนี่ยพอเราตีใช่ไหมว่าจะขึ้นตรงนี้นะครับตรงมุมนี้ครับว่าเราจะตีพวกมอนนะครับจนมันมีอุ้ยมีอันนี้ด้วยจิตมารด้วยนะครับโอเคไม่ใส่ใจนะครับก็ตีจนความมันเต็มหลอดนะครับจนมันเต็มหลอดปึ๊บมันก็จะขึ้นมือดีรถจักรขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทำการสู้กับมือดีรถจักรนะครับสู้จนชนะดูเสร็จแล้วไปนะครับโอ้โหสกิลสลานเนี่ยเฮ้ยยากนะยากจากนั้นปึ๊บๆนะครับพอเราตีเข้าไปละฟุ๊บต้องฆ่าให้ตายนะครับก็จะลำบากนิดนึงนะครับสำหรับคนเพิ่งเริ่มเล่นนะครับปลาน้อยหน่อยตาเสร็จนี่ครับเนี่ยนะครับเราก็จะได้บันทึกยุทธจักรขึ้นมานะครับนะทำการเก็บพอดีในส่วนของผมเองตอนนี้มีครบแล้วนะครับมันเก็บได้30ชิ้นนะครับ30ชิ้นต่อ1ครั้งนะครับ1กองนะครับตัน30นะครับแล้วก็จะมียานี้ด้วยเอาไว้อัพปานตรงเนี้ยนะครับได้ด้วยสุ่มได้นะครับมีสมบัติด้วยนะครับเสร็จแล้วเราได้มาใช่ไหมครับก็ได้มาละนะครับพอดีผมมีละ30ชิ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการนะลืมนิดนึงครับก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะฟาร์มได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับเนี่ยมันจะมีรูปมือตรงนี้ขึ้นมาถ้า5ครั้งก็คือหมดแล้วแล้วก็ไปจุดใหม่นะครับก็เปิดแมปขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปตำแหน่งใหม่นะครับมันก็จะวิ่งไปนะครับตามตำแหน่งนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็วาร์ปไปที่เมืองซูโจนะเมืองซูโจนะครับสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งอ
นะครับพอเราว่ามาที่ชูโจนะครับซึ่งตัวอีเซียนจะอยู่ตรงข้างตัวเซฟเมืองชูโจนะครับตรงพอดีเลยนะครับแล้วก็มาหาโจอีเซียนนะครับก็เข้ามานะครับก็มาที่ได้ยินท่านกล่าวกำลังรบสิ่งของรัฐบาลจุดจักรนะครับเราคิดขึ้นมาก็เป็นยาเบ็ดเตร็ดนะนี่ครับเราก็จะได้นี่ขึ้นมานะครับสําหรับตัวนี้นะครับเนี่ยคิดขึ้นมานะครับเราก็จะใช้บันทึกจุดจักรนี้ครับมาแลกนะครับใน1วันนะครับเราจะแลกได้อยู่5ตัวเฮ้ย5ลูก5ลูกยาโมหิมา5ลูกนะครับเราจะเขียนว่าจํากัดการซื้อได้5ครั้งนะครับเราก็คลิกไปเลย5ลูกปั้งมาแล้วนะครับได้แล้วนะครับนอกจากตัวนี้แล้วนะครับนอกจากไอตัวยาโบหิมะนี้เราสามารถแลกตัวนี้ได้ด้วยไอพวกเนี่ยยาจืดหนิงได้ด้วยนะครับได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็พวกเอาไว้เนี่ยยาพื้นฐานแทงหน้าผานะครับไว้อัพพวกไอปานต่างๆที่เขียนไว้ปานหนึ่งครับกำหนดลมหายใจปานแท้สามศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับก็แลกได้นะครับแลกได้โอเคนะครับได้มาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดกินนะครับมันจะได้ครั้งละ10,000นะครับดูตรงนี้นะ10,000ก็แสดงว่า1วันนะครับเราสามารถที่จะแลกได้50,000โอ้50,000ก็ไม่น้อยนะครับนะเป็นอะไรที่แบบเราฟาร์มเองได้นะครับนะผมว่าไม่ยากมากนะครับโอเคครับก็สำหรับเทคนิคในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยให้ผู้เล่นใหม่นะครับที่กำลังเพิ่งเล่นเลยค่าฝึกไม่พอนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเก็บได้ฟรีๆนะครับนะแต่จะเหนื่อยหน่อยสำหรับคนที่ปานน้อยแต่ว่าถ้าเราปานสูงมาหน่อยเราก็จะเล่นเก็บได้เรื่อยๆนะครับนะก็คือบันทึกยุทธจักรนะครับตอนนี้ผมใช้ไปทั้งหมด10แล้วก็หมดแล้วเดี๋ยวไปเก็บใหม่นะครับโอเคนะครับก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ